พอหยุดหยุดเดี๋ยวเวลาไม่พออีกช่างหัวอินโทรมันนี่สาวใส่การ์ตูนกับสปอย Gravity Falls Part 2มาต่อกันเลยครับตอนที่16 The Carpet Diem ดิปเปอร์กำลังเล่นมินิกอล์ฟอย่างสนุกสนานอยู่กับมาเบลแต่แล้วความสนุกก็ต้องจบลงเมื่อดิปเปอร์รู้ว่ามาเบลชวนเพื่อนๆของเธอมาค้างด้วยดิปเปอร์ไม่แฮปปี้อย่างรุนแรงที่มาเบลชวนเพื่อนของเธอมาค้างด้วยพวกเขาทั้ง3ส่งเสียงดังจนดิปเปอร์นอนไม่หลับดิปเปอร์ทนไม่ไหวทีแรกเขากะจะไปนอนกับซุดแต่ก็เปลี่ยนใจท้ายสุดเขาเลือกไปนอนนอกกระต๊อบซึ่งมันก็แย่ไม่ต่างจากห้องเขาเองนั่นแหละรุ่งเช้าพวกสาวๆก็กลับดิปเปอร์เดินกลับห้องตัวเองก็พบว่าห้องเขานั้นแทบจะไม่เหลือชิ้นดีรวมถึงสนามกอล์ฟที่พวกเขาช่วยกันสร้างด้วยดิปเปอร์โกรธมากเขาบ่นเรื่องห้องใส่กับมาเบลเป็นชุดๆซึ่งมาเบลก็ไม่ยอมถูกบ่นอยู่ฝ่ายเดียวทั้งคู่เริ่มทะเลาะกันดิปเปอร์ทนไม่ไหวเขาบอกว่าเขาจะไม่ขอนอนห้องเดียวกับมาเบลอีกแล้วมาเบลดูตกใจเล็กน้อยแต่เธอก็เห็นด้วยเรื่องที่พวกเขาจะแยกห้องกันอยู่ทั้งคู่ลงไปหาลุงสแตนแล้วบอกว่าอยากได้ห้องเพิ่มสแตนฟอร์ดบอกพวกเด็กๆไปว่ามีห้องเหลืออยู่แค่ห้องเดียวนั่นก็คือห้องเขาเองในกระต๊อบนี้ไม่มีห้องเหลืออีกแล้วหรืออาจจะมีซุสเรียกทั้ง3ให้พวกเขาไปดูห้องลับที่เขาเพิ่งเจอในระหว่างทำความสะอาดในห้องนั้นดิปเปอร์เจอปฏิทินเก่าๆที่วงวันที่4กรกฎาคมปี1982เอาไว้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้รอค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับดิปเปอร์ถามลุงสแตนถึงเจ้าของห้องแต่สแตนก็ตอบปัดๆไปพร้อมทั้งแอบเก็บแว่นปริศนาเข้ากระเป๋าของตัวเองเมื่อรู้ว่าไม่มีเจ้าของห้องดิปเปอร์ก็รีบฉวยโอกาสเสนอตัวเองอยากจะย้ายเข้ามาในห้องนี้แทนซึ่งมาเบลก็ไม่ยอมสแตนเห็นโอกาสดีเลยรีบคว้ากุญแจแล้วบอกว่าถ้าใครเอาใจเขาได้ดีสุดก็จะได้ห้องไปทั้งคู่แข่งกันทำแต้มเอาใจลุงสแตนโดยมีทั้งพูดชมเอาใจแล้วก็ทำงานบ้านมีช็อตหนึ่งที่สแตนบ่นใส่ดิปเปอร์แล้วมาเบลแอบยิ้มสะใจผมบอกได้เลยนะว่านั่นเป็นหน้าที่ชั่วร้ายมากดิปเปอร์เหนื่อยจากการทำงานเขาเลยขอเข้ามาพักในห้องใหม่เสียก่อนโดยการเอาเท้าถูไปมากับผมแต่ยังไม่ทันหายเหนื่อยมาเบลก็เข้ามาอวดกับเขาเล็กๆว่าเธอเพิ่งทำไข่เจียวหน้าลุงสแตนให้กับเขาไปมาเบลยังบอกอีกว่ายังไงเธอก็ต้องได้ห้องไปเพราะเธอเอาใจเก่งกว่าดิปเปอร์หลายเท่าดิปเปอร์ก็เกทับสวนไปว่าถ้าเขาชนะและได้ห้องมาเขาก็จะไม่ขอแบ่งอะไรกับใครอีกแน่ดิปเปอร์ปัดมือของมาเบลแต่เดียวจากการที่เขาเอาเท้าถูๆกับผมมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตวิ่งผ่านขึ้นมาที่มือของเขาและเมื่อมือของเขาสัมผัสกับมือของมาเบลมันจึงเกิดการช็อตขึ้นผลจากไฟฟ้าสถิตทำให้ทั้งคู่สลับร่างกันกลายเป็นว่าพรมที่ทั้งคู่ยืนอยู่นั้นไม่ใช่พรมธรรมดาแต่เป็นพรมอิเล็กตรอนที่สามารถย้ายจิตกับความคิดได้ดิปเปอร์เห็นโอกาสดีในการทำแต้มเสียให้กับมาเบลเขาเลยจะใช้ร่างของเธอไปแกล้งลุงสแตนเพื่อให้ตัวเขาเองได้ห้องทั้งคู่วิ่งไล่กันไปกันมากลายเป็นว่าซุสกับวอร์โดแล้วก็ตัวละครอื่นๆก็ต่างโดนลูกหลงไปด้วยมาเบลพยายามทำแต้มเสียให้กับดิปเปอร์คืนแต่กลายเป็นว่าลุงสแตนกลับชอบซะงั้นเขาเลยยกห้องนั้นให้กับดิปเปอร์ไปแต่มาเบลก็ไม่ยอมยกให้ดิปเปอร์ง่ายๆมาเบลเก็บกุญแจไม่ยอมคืนร่างแล้วก็หนีไปซ่อนดิปเปอร์ใช้เพื่อนๆของมาเบลล่อเธอออกมาเพื่อคืนร่างNani? お前はもう死んでいる。ทั้งคู่พยายามแย่งกุญแจกันไปกันมาท้ายสุดมาเบลก็ถามดิปเปอร์ไปตรงๆว่าทำไมเขาถึงอยากย้ายนักดิปเปอร์ทนไม่ไหวเลยสารภาพไปว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากย้ายห้องเขาแค่อัดที่มาเบลพาเพื่อนๆมาแล้วทำให้เขาไม่ได้เล่นกับมาเบลทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันและมาเบลก็ยอมคืนกุญแจให้ดิปเปอร์ได้ห้องใหม่ในระหว่างจัดห้องลุงสแตนก็เข้ามาคุยเรื่องพรมดิปเปอร์ขอให้เขากำจัดมันซึ่งลุงสแตนก็ทำให้แบบง่ายๆในคืนนั้นเองทั้งคู่เข้านอนแล้วหันไปราตรีสวัสดิ์ซึ่งกันและกันแต่พอหันไปมันก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในขณะที่มาเบลกำลังจะนอนก็มีคนมาเคาะประตูและคนคนนั้นก็คือดิปเปอร์นั่นเองเขาก็เหงาเหมือนกันเขาเลยมาขอนอนด้วยซึ่งมาเบลก็เต็มใจมากๆแถมชวนเขาเล่นมินิกอล์ฟด้วยตอนที่18 The Land Before Swine ครอบครัวพายต้องเจอเรื่องประหลาดอีกครั้งเมื่อสัตว์ประหลาดยักษ์ปริศนาออกอาละวาดตอนเริ่มด้วยสแตนเดินเข้ากระต๊อบมาเจอมาเบลกับวอร์โดกำลังนั่งเล่นกันอยู่สแตนฟอร์ดไม่ชอบให้วอร์โดทำตัวเกะกะขวางทางบวกกับงับขางเกงของเขาไปเขาเลยจะไล่มันออกไปอยู่นอกกระต๊อบซึ่งมาเบลที่อยู่ด้วยก็ไม่ยอมเธออธิบายว่าข้างนอกนั้นมีแต่พวกสัตว์ร้ายนักล่าแล้วก็เตาบาร์บีคิวสแตนพยายามหาข้ออ้างแต่มาเบลก็ไม่สนใจเธออุ้มวอร์โดแล้วก็พากันไปดูทีวี
มาเบลเห็นโฆษณากระเป๋าหน้าท้องสำหรับหมูเธออยากได้เพื่อมาใช้กับวอร์โดมาเบลขอให้ลุงสแตนช่วยดูวอร์โดในขณะที่เธอไม่อยู่ทีแรกลุงสแตนปฏิเสธเพราะเขากำลังจะนำทัวร์แต่ก็ต้องใจอ่อนให้กับยิ้มหวานของมาเบลไปในขณะเดียวกันดิปเปอร์กับซูสก็แท็กทีมกันไปถ่ายรูปสัตว์ประหลาดปริศนาโดยพวกเขาติดกล้องเอาไว้ตามป่าพอสัตว์ประหลาดมาพวกเขาก็เอาฟิล์มไปล้างดิปเปอร์พยายามหารูปที่ชัดที่สุดโดยรูปที่ถ่ายเห็นแบบเต็มตัวกำลังจะขึ้นรูปทันใดนั้นเองซูสก็เปิดประตูเข้ามาแสงจากข้างนอกทำให้ฟิล์มกับภาพที่เขาถ่ายมาเสียหมดตัดกลับมาที่ลุงสแตนที่กำลังนำทัวร์อยู่แผนหลอกขายของให้กับกรุ๊ปทัวร์ของเขากำลังเป็นไปได้ดีจนกระทั่งวอร์โดมาทำลายหุ่นยูนิคอร์นที่ทำจากข้าวโพดทำให้กรุ๊ปทัวร์ไม่พอใจแล้วก็พากันกลับสแตนฟอร์ดโกรธมากที่วอร์โดกินหุ่นข้าวโพดของเขาเขาจับวอร์โดเอาออกไปมัดไว้ข้างนอกทันใดนั้นเองจากไหนก็ไม่รู้วอร์โดก็โดนเทโดแรคเตอร์ฆ่าไปอย่าบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีความรู้เรื่องไดโนเสาร์อะไรเลยแต่ว่าในการ์ตูนดันเรียกไดโนเสาร์ตัวนั้นว่าเทโรแรคเตอร์นะครับฉะนั้นผมจะเรียกตามแบบที่ตัวละครมันเรียกนะครับใครที่เป็นมือโปรไดโนเสาร์ก็อย่าว่าผมก็แล้วกันนะครับดิปเปอร์กับซูสที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งลงมาดูดิปเปอร์สงสัยว่าทำไมถึงยังมีไดโนเสาร์บินอยู่ในยุคนี้ตอนนั้นเองที่มาเบลกลับมาพอดีเธอถามหาวอร์โดแต่สแตนก็ไม่อยากบอกไปตรงๆเลยกุเรื่องขึ้นมาหลอกมาเบลและมาเบลก็เชื่อสนิทใจพวกเขาวางแผนจะไปตามตัววอร์โดโดยจะแกะรอยจากเสื้อสเวตเตอร์ที่มาเบลถักเอาไว้ให้ก่อนจะไปดิปเปอร์ก็เข้ามาคุยกับมาเบลเรื่องซูสดิปเปอร์ไปกังวลมากเขาไม่อยากให้ซูสไปด้วยเพราะซูสมักจะก่อเรื่องกับทำพังเสมอๆซึ่งมาเบลก็แนะนำให้ไปบอกเขาดีๆทีแรกดิปเปอร์จะเดินไปบอกตรงๆแต่ก็ต้องใจอ่อนเพราะซูสทำเสื้อคู่หูมาให้บวกกับว่าเขาเป็นคนซื่อๆที่ดิปเปอร์ไม่อยากทำลายน้ำใจพวกเขาทั้ง4แกะรอยจนไปถึงโบสถ์แห่งหนึ่งที่นั่นพวกเขาเจอตะแก่แม็กคลักเก็ตกำลังนั่งเล่นแบนโจอยู่เขาเล่าว่ามีนกยักษ์ประหลาดๆบินโฉบลงมาขโมยช้อนของเขาลงเหวไปพวกเขาพยายามไต่ลงเหวไปแต่เชือกก็รับน้ำหนักไม่ไหวเลยทำให้พวกเขาร่วงตกไปติดแงกอยู่ใต้ถ้ำที่ก้นเหวพวกเขาพบไดโนเสาร์พันธุ์อื่นถูกสตาร์ฟไว้กับยางไม้เหตุผลที่เทโรแรคเตอร์หลุดออกมาจากยางไม้นั้นก็เพราะว่าอากาศในช่วงซัมเมอร์ทำให้ยางไม้ละลายแตนฟอร์ดเห็นโอกาสดีเขาวางแผนจะทำเงินจากพวกไดโนเสาร์สตาร์ฟเขาเผลอหลุดปากออกไปว่ารู้อย่างนี้น่าจะปล่อยเจ้าหมูนั่นออกมาข้างนอกตั้งนานแล้วมาเบลก็ด้านได้ยินเข้าพอดีเธอโกรธลุงสแตนมากมาเบลต่อว่าลุงของเธอแล้วบอกว่าเธอจะไม่ขอพูดกับเขาอีกต่อไปมาเบลกับลุงสแตนไม่ใช่คู่เดียวที่ทะเลาะกันคู่ของดิปเปอร์กับซูสก็ด้วยซูสดันดึงเชือกที่ผูกไว้กับวอร์โดจนหาทางไปต่อไม่ได้ทั้งยังทำตะเกียงของดิปเปอร์แตกด้วยพวกเขาทั้ง4ทะเลาะกันเองโชคดีที่แม็กคลักเก็ตสามารถซ่อมตะเกียงได้แต่มันก็อยู่ได้ไม่นานนักพวกเขาหนีลงเหมืองไปที่นั่นพวกเขาพบกับรังของไดโนเสาร์พร้อมกับตัวของวอร์โดมาเบลรีบวิ่งเข้าไปรับวอร์โดพร้อมกับคนอื่นๆแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้หนีเทโรดักเตอร์ก็บินโฉบมาทำให้วอร์โดตกใจวิ่งชนสแตนจนรางรถไฟขาดทั้งคู่ร่วงตกลงไปข้างล่างทั้งคู่เข้าไปแอบในใต้ต้นเห็ดทีแรกสแตนกะจะใช้วอร์โดเป็นเหยื่อล่อเพื่อหนีแต่ไปๆมาๆเขาก็เริ่มรู้สึกผิดที่จะปล่อยให้มันตายตอนนั้นเองที่เทโรแรคเตอร์บินโฉบมาพอดีสแตนเห็นเช่นนั้นเลยคว้าตัววอร์โดใส่กระเป๋าแล้วพุ่งเข้าไปสู้กับเทโรแรคเตอร์ตัดมาที่ข้างบนพวกเขาทั้ง4พยายามที่จะหลอกล่อเทโรแรคเตอร์เพื่อที่จะได้ลงไปช่วยลุงสแตนแต่ก่อนที่จะได้ทำอะไรไข่ไดโนเสาร์ก็ดันฟักตัวขึ้นมาก่อนทีแรกมันดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรจนกระทั่งมันกินแม็กคลักเก็ตเข้าไปเนี่ยแหละพวกเขาพยายามหาทางหนีซูสเสนอไอเดียว่าตาของเทโรแรคเตอร์มันมองได้แค่ด้านข้างถ้าพวกเขาเดินเป็นเส้นตรงมันอาจจะมองไม่เห็นตอนแรกดิปเปอร์ไม่ค่อยเชื่อแต่ซูสก็เข้าใจเขาอาจจะซุ่มซ่ามแต่ครั้งนี้เขาขอให้ดิปเปอร์เชื่อใจในตัวเขาพวกเขาทั้ง3โดดไต่รางหนีออกมาได้ซึ่งจังหวะมันก็พอดีกับที่ลุงสแตนของพวกเขาสามารถควบเทโรแรคเตอร์ขึ้นมาจากเหวได้แหมกว่าจะได้โชว์หล่อพวกเขาทั้ง5สามารถหนีออกมาจากก้นเหวได้โดยการใช้น้ำพุร้อนธรรมชาติช่วยมาเบลขอบคุณลุงสแตนที่ช่วยวอร์โดเอาไว้ดิปเปอร์ก็คืนดีกับซุสพวกเขาทั้ง5นั่งรถกลับกระต๊อบด้วยกันในตอนจบคนที่เหลือรอดมาเป็นคนสุดท้ายนั่นก็คือตาแก่แม็กคลักเก็ตแน่นอนครับว่าเขาไม่ตายง่ายๆแน่ฮะเพราะเดี๋ยวจะมีบทสำคัญในซีซั่นหน้าฮะตอนที่19 Dream Scraper ในตอนนี้จะมีศัตรูหลักของซีรีส์โผล่มานะครับนั่นก็คือบิลไซเฟอร์กีเดียนยังคงพยายามหาทางยึดกระต๊อบพิศวงมาเป็นของตัวเองให้ได้โดยเขาคิดที่จะเข้าไปขโมยโฉนดที่ดินแต่เขาจำเป็นต้องมีรหัสตู้เซฟเสียก่อนการที่จะขโมยรหัสมาได้นั้นจำเป็นต้องใช้ตัวช่วยจากบันทึกซึ่งตัวช่วยที่กีเดียนเลือกมานั่นก็คือบิลไซเฟอร์กีเดียนทำการร่ายคาถาเพื่ออัญเชิญบิลไซเฟอร์มาที่โลกมนุษย์
พอบิลมาถึงก็โชว์พลังเล็กๆน้อยๆให้กีเดียนได้เห็นโดยการหยุดสภาพอากาศกับดึงฟันออกมาจากปากของกวางกีเดียนขอให้บิลเข้าไปในหัวของสแตนฟอร์ดเพื่อขโมยรหัสตู้เซฟมาบิลใช้เวลาคิดสักพักก่อนจะรับข้อเสนอโชคดีสำหรับลุงสแตนที่มาเบลกับซุสย่องมาแอบฟังพอดีพวกเขารีบกลับไปบอกดิปเปอร์ที่เพิ่งโดนลุงสแตนโขกสับมาดิปเปอร์พยายามหาข้อมูลจากในบันทึกจนได้คาถาที่ใช้เข้าไปในหัวของลุงสแตนที่นั่นทั้ง3ได้เจอกับบิลไซเฟอร์เป็นครั้งแรกบิลทักทายด้วยการเรียกพวกเขาตามสัญลักษณ์ประจำตัวดาวตกเครื่องหมายคำถามแล้วก็ต้นสนบิลโชว์พลังเล็กๆน้อยๆด้วยการยิงท้องของดิปเปอร์กับเสกแฟนใหม่ให้กับมาเบลบิลอธิบายว่าเขาเข้ามาในหัวของลุงสแตนเพื่อจะขโมยรหัสตู้เซฟไปให้กับกีเดียนบิลยังอธิบายว่าในหัวของลุงสแตนนั้นเป็นเหมือนเขาวงกตที่มีประตูเป็นร้อยๆคอยเก็บความทรงจำของสแตนฟอร์ดเอาไว้อยู่พอบิลพูดจบก็หนีไปทั้ง3ตามบิลเข้าไปในกระต๊อบที่นั่นพวกเขาเจอความลับมากมายของลุงสแตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเคยติดคุกเคยเป็นเซลล์ขายของหรือแม้แต่ความลับหลังตู้น้ำซึ่งก็ไม่มีใครสนใจดิปเปอร์เห็นประตูที่เขียนชื่อเขาเอาไว้เขาเลยแอบเข้าไปดูเรื่องที่ลุงสแตนคิดเกี่ยวกับตัวเขาเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ลุงสแตนโหดกับเขามากในห้องนั้นดิปเปอร์ได้รู้ความจริงว่าลุงสแตนนั้นไม่ค่อยชอบดิปเปอร์ที่เป็นคนแย่ๆอ่อนแอสแตนอยากจะกำจัดเขาดิปเปอร์เสียใจมากที่ได้รู้ความจริงตัดมาที่พวกมาเบลหลังจากหากันอยู่นานในที่สุดพวกเขาก็เจอมาเบลกะจะทำลายความทรงจำนั้นทิ้งซะแต่ซุสก็เสนอตัวเองมาทำแทนซุสใช้พลังพิเศษหยิบประตูลับขึ้นมาดูเหมือนคนจะไม่สงสัยอะไรจนกระทั่งซุสตัวจริงโผล่มากลายเป็นว่าซุสที่ใช้พลังนั้นคือบิลปลอมตัวมานั่นเองบิลฉกประตูแล้วก็บินหนีไปในขณะเดียวกันดิปเปอร์ก็กลับมาพอดีเขากลับมาบอกว่าเขาไม่อยากไปช่วยลุงสแตนมาเวลพยายามเข้าไปคุยกับดิปเปอร์แต่เขาก็ไม่ฟังเธอจึงปล่อยดิปเปอร์แล้วก็ตามบิลไปบิลหลังจากได้รหัสไปเขาก็โทรหากีเดียนเพื่อบอกรหัสแต่ก็ต้องพลาดท่าเพราะมาเบลสามารถใช้ปืนของเล่นยิงประตูร่วงไปยังหลุมไร้ก้นได้เมื่อเห็นเช่นนั้นกีเดียนที่อยู่ในสายจึงยกเลิกข้อตกลงกับบิลแล้วเปลี่ยนไปใช้แผนอื่นบิลโกรธมากที่พวกมาเบลทำให้แผนของเขาล้มเหลวเขาเลยจะโชว์พลังที่แท้จริงจัดการพวกมาเบลซะตัดกลับมาที่ดิปเปอร์ดิปเปอร์กำลังหาทางออกจากหัวของลุงสแตนเขาดันมาเจอประตูเดิมเข้าแต่คราวนี้เขาได้ฟังเรื่องราวแบบเต็มๆจริงๆแล้วเรื่องที่ลุงสแตนพูดนั้นไม่ได้หมายถึงตัวดิปเปอร์แต่เขาพูดถึงตัวเองสมัยก่อนสแตนเคยเป็นเด็กแย่เหมือนดิปเปอร์พ่อของเขาก็เคยโหดใส่เช่นกันแต่นั่นก็เพื่อทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นสแตนไม่อยากให้ดิปเปอร์เป็นเหมือนเขาเขาเลยจำเป็นจะต้องโหดเพื่อสอนให้เขารับมือกับโลกดิปเปอร์รู้สึกดีมากที่ได้ฟังความจริงดิปเปอร์เผลอเข้าไปในความทรงจำของลุงสแตนซึ่งเขาดูไม่ค่อยจะแปลกใจเท่าไหร่สแตนซ่อมรูที่ท้องให้พร้อมทั้งบอกว่านี่คือโลกแห่งความคิดเพราะงั้นจะคิดหรือจะทำอะไรก็ได้เมื่อเข้าใจดีแล้วดิปเปอร์ก็รีบวิ่งไปช่วยพวกมาเบลซึ่งกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ดิปเปอร์เข้าไปช่วยซุสกับมาเบลพร้อมทั้งสอนวิธีตอบโต้บิลพวกเขารวมพลังกันซัดบิลไซเฟอร์แต่ก่อนที่จะได้ปิดฉากบิลก็หยุดทุกอย่างเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาประทับใจมากบิลบอกว่าเขายังจะไม่ทำอะไรตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตแน่ก่อนจะไปเขาเตือน2พี่น้องเอาไว้ว่าโลกกำลังจะถึงวันโลกาภินาศให้เตรียมตัวเอาไว้แล้วเขาก็หนีไปพวกเขาทั้ง3สามารถจัดการบิลไซเฟอร์ออกจากหัวของลุงสแตนได้สำเร็จแต่พอออกมาพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบกับแผนสำรองของกีเดียนกีเดียนใช้ระเบิดตู้เซฟในระหว่างที่ทุกคนไม่อยู่แล้วก็ขโมยโฉนดที่ดินของกระต๊อไปกีเดียนพาพ่อของเขามาพังกระต๊อพิศวงแล้วตอนก็จบลงตอนที่20กีเดียนไรส์ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่น1แล้วนะครับต่อจากตอนที่แล้วกีเดียนได้โฉนดที่ดินของกระต๊อพิศวงไปครอบครัวพายจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านแม่ของซุสกีเดียนจัดงานแถลงเพื่อประกาศว่าเขากำลังจะสร้างสวนสนุกในชื่อกีเดียนแลนด์โดยสร้างทับกระต๊อบพิศวงซึ่งครอบครัวพายก็ไม่ยอมสแตนฟอร์ดพยายามอธิบายว่าโฉนดเขาถูกขโมยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเพราะคนในเมืองต่างรักกีเดียนกลายเป็นว่าพอไม่มีกระต๊อบแล้วมันดันส่งผลต่อคนหลายๆคนซุสไม่มีงานทำส่วนเวนดี้ก็โดนพ่อบังคับให้ไปทำงานนอกเมืองและคนที่มีผลกระทบเต็มๆเลยก็คือดิปเปอร์กับมาเบลสแตนฟอร์ดได้คุยกับพ่อแม่ของดิปเปอร์กับมาเบลเขาโกหกไปว่าพวกเด็กๆอยู่สบายซึ่งจริงๆแล้วไม่เมื่อไรซึ่งกระต๊อบสแตนฟอร์ดพายก็เป็นเพียงคนไร้บ้านธรรมดาคนหนึ่งในขณะเดียวกันกีเดียนก็ได้เริ่มเดินหน้าแผนการของเขาที่เตรียมไว้เหตุผลที่กีเดียนยึดกระต๊อบพิศวงมานั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะได้บันทึกเล่มอื่นๆเขาอธิบายว่ามีชายลึกลับได้เขียนบันทึกเล่มนี้ขึ้นมาแล้วซ่อนเอาไว้เพราะถ้าหากมีคนรวบรวมบันทึกเข้าด้วยกันแล้วก็มันจะปลดปล่อยพลังที่ไร้ขีดจำกัดและแผนของเขาก็มาหยุดอยู่ที่การตามหนังสือด้วย
ตัดกลับมาสแตนฟอร์ดไม่อาจจะเลี้ยงพวกเด็กๆได้อีกต่อไปมันจึงจะเป็นการดีกว่าถ้าเกิดเขาจะส่งพวกเด็กๆกลับไปหาพ่อแม่สแตนยื่นตั๋วรถบัสให้พวกเด็กๆแล้วก็เดินจากไปถึงลุงสแตนของพวกเขาจะยอมแพ้แต่พวกเด็กๆนั้นยังไม่ยอมดิปเปอร์กับมาเบลพยายามหาทางเอากระต๊อบคืนมาเขาวางแผนจะใช้กองทัพโนมบุกเข้าไปโจมตีกีเดียนแต่ก็ล้มเหลวเพราะกีเดียนสามารถทำให้พวกโนมย้ายข้างมาอยู่ฝั่งตัวเองได้กีเดียนเห็นว่าดิปเปอร์เป็นผู้ถือครองบันทึกเขาจึงขโมยมาก่อนจะไปกีเดียนตอกหน้าดิปเปอร์เป็นครั้งสุดท้ายว่าเขามันเป็นคนที่ไม่มีทั้งกล้ามแล้วก็สมองถ้าขาดหนังสือไปเขาก็ไร้ค่าแล้วค่อยถีบหัวส่งทั้งสองไปหลังจากได้หนังสือมากีเดียนก็เพิ่งสังเกตว่าเล่มที่เขาได้มานั้นเป็นเล่มที่3ไม่ใช่เล่มที่1เขาคิดว่าเล่มที่1นั้นอยู่กับดิปเปอร์เลยกะจะใช้หุ่นยนต์ที่แมคคราเกตสร้างให้ออกไปล่าตัวดิปเปอร์มาหลังจากถูกถีบหัวส่งมาพวกเด็กๆก็ยอมแพ้ในตอนเย็นพวกเขาเก็บของขึ้นรถบัสกลับบ้านซึ่งลุงสแตนก็มาบอกลาพวกเขาอย่างเศร้าๆในขณะเดินทางกลับดิปเปอร์ก็สังเกตเห็นหุ่นยนต์ยักษ์วิ่งไล่ตามมาโชคดีที่คนขับรถคือซุสเขาเลยไม่จอดให้กีเดียนซุสพยายามขับรถหนีกีเดียนแต่ก็มาจนมุมที่ปากเหวดิปเปอร์กับมาเบลพยายามหนีโดยใช้ทางรถไฟแต่ก็ถูกกีเดียนไล่ต้อนดิปเปอร์บอกกีเดียนไปว่าเขานั้นไม่มีหนังสืออีกแล้วกีเดียนเลยจับตัวทั้งดิปเปอร์แล้วก็มาเบลมาดิปเปอร์พยายามดิ้นสู้แต่ก็ไร้ผลกีเดียนเลือกที่จะเก็บมาเบลไว้แล้วก็โยนดิปเปอร์ขึ้นภูเขาไปมาเบลร้องขอให้ดิปเปอร์ช่วยดิปเปอร์ลังเลไม่กล้าโดดไปช่วยเขานึกถึงสิ่งที่กีเดียนเคยด่าเขาเอาไว้ไม่มีทั้งกล้ามทั้งสมองถ้าขาดหนังสือไปเขาก็ไร้ค่าแต่เขามีความกล้าอยู่ดิปเปอร์กระโดดจากหน้าผาพุ่งเข้าใส่กีเดียนตัวเขาทะลุผ่านตาของหุ่นยนต์พอดีดิปเปอร์กับกีเดียนฟัดกันไปกันมาแต่ดิปเปอร์แรงเยอะกว่าเขาเลยชนะมาได้ผลจากการต่อสู้ทำให้พวกเขาทั้งหมดร่วงตกเหวกราวิตี้ฟอลไปโชคดีสำหรับดิปเปอร์ที่มาเบลเอาปืนตะขอติดตัวมาด้วยพวกเขาเลยรอดมาได้ชาวบ้านกับตำรวจเข้ามาดูจุดที่ระเบิดกีเดียนที่รอดมาได้ก็โกหกกับชาวเมืองว่าฝาแฝดพาไปคนก่อเรื่องและดูเหมือนทุกคนจะเชื่อเขาจนกระทั่งลุงสแตนของพวกเขาขับรถตามมาช่วยทันสแตนแฉเรื่องพลังของกีเดียนว่าจริงๆแล้วกีเดียนก็แค่แอบดูชาวบ้านโดยใช้เข็มกลัดที่ติดกล้องแอบฟังแล้วหลอกชาวบ้านว่าเขานั้นรู้เห็นทุกอย่างโดยสแตนสามารถไขความลับนี้ได้จากการที่เขาได้ยินคลื่นเสียงซ้อนจากเข็มกลัดสะท้อนกลับมาที่เครื่องช่วยฟังของเขาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยกีเดียนก็ถูกจับแต่ก่อนที่จะขึ้นรถสแตนก็ได้ทวงของ2สิ่งออกมาจากตัวของกีเดียนซึ่งนั่นก็คือโฉนดที่ดินกับหนังสือเล่มที่2หลังจากเรื่องวุ่นๆจบลงพวกเขาก็กลับไปที่กระต๊อบแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจนเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งดิปเปอร์กับมาเบลได้กลับมาอยู่ที่ห้องเดิมของพวกเขาดิปเปอร์กับมาเบลตัดสินใจที่จะบอกเรื่องบันทึกลึกลับให้กับลุงสแตนรู้สแตนหลังจากฟังจบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากหัวเราะแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่เชื่อก่อนจะไปเขายืมหนังสือของดิปเปอร์ไปซึ่งดิปเปอร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากในคืนนั้นเองสแตนก็กลับไปที่ห้องใต้ดินหลังตู้น้ำอีกครั้งกลายเป็นว่าลุงสแตนของพวกเด็กๆจริงๆแล้วคือผู้ถือครองบันทึกเล่มที่1นั่นเองสแตนไม่รอช้าเปิดหนังสือแล้วก็เอาทั้ง3เล่มมาเรียงต่อกันเป็นเหมือนชุดกลไกอะไรสักอย่างเขาเปิดเครื่องจักรบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนสามเหลี่ยมกับหัวเครื่องจักรทำงานสแตนยืนยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วตอนก็จบลงเอาละจบแล้วนะครับใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดนะครับสำหรับพาร์ท2เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอพาร์ทหน้านะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็ขอให้รอกันหน่อยนะครับผมกะจะทำรีวิวชั้นเลวก่อนแล้วค่อยปล่อยคลิปสปอยล์ใหม่คลิปนึงนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ